มาดูอีกหนึ่งโครงการน่าสนใจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างดีกว่าในโฮมชอยที่2ครับที่นี่เนี่ยเป็นสังคมที่เขาบอกว่า exclusive มากๆครับเพราะว่าทั้งโครงการเนี่ยมีเพียงแค่56ยูนิตเท่านั้นเองดูสิโอ้โหเงียบสงบเลยทีเดียวครับได้ความเป็นส่วนตัวและสำคัญคือรวมทั้งการเดินทางที่สะดวกสบายมากกว่าที่เคยครับเพราะทำเลกรุงเทพปทุมนั้นเชื่อมต่อได้ทั้งโครงข่ายถนนราชพฤกษ์และก็ทางด่วนศรีสมานครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่พัทรีดาวิลล่าปทุมธานี2ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเห็นข้างนอกสวยแล้วในบ้านก็สวยมากและเย็นด้วยสวัสดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่แอนดี้ค่ะโอ้โหบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าเย็นมากทำไมมันถึงเย็นข้างนอกร้อนใช่ไหมคะใช่เข้ามาข้างในก็เราก็มีกระจกเขียวตัดแสงให้แล้วก็ให้กระจกบานใหญ่ทั้งชั้น1ชั้น2เลยนะคะโอเคแล้วก็อีกทั้งเนี่ยอิฐที่เราใช้เนี่ยเป็นอิฐมวลเบาก็ช่วยคลายความร้อนในบ้านได้ด้วยถูกต้องเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูบ้านของเราดีกว่าบ้านเรานี่มีทั้งหมดกี่ไทป์ยังไงฮะโครงการนี้มีบ้านทั้งหมด2แบบนะคะแบบ Harrow กับแบบ Camden โอเค Harrow เนี่ยก็จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะแล้วก็มีความพิเศษก็คือเราจะมีมุมที่เรียกว่าเป็น IT Corner อ๋อตรงนี้แหละค่ะตรงนี้เป็น IT Corner สามารถให้คุณพ่อนั่งทำงานคุณลูกนั่งอ่านหนังสือ หรือว่าคุณแม่จะนั่งวาดภาพก็ได้โอเคครับกิจกรรมดีครับชอบมากนะฮะอ้าวเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาอู้เป็นบ้านที่หลังใหญ่เหมือนกันนะกี่ตารางเมตรครับเนี่ยหลังนี้165ตารางเมตรค่ะโอ้ยโอเคเลยแล้วก็ที่พิเศษเนี่ยเราให้เป็นบานดิจิตอลดอร์ล็อกทุกหลังเลยเยี่ยมมากค่ะเสร็จปุ๊บเข้ามาตรงนี้ครับเป็นส่วนห้องรับแขกแล้วก็นี่ก็เป็นอู้ได้โต๊ะใหญ่เลยนะครับเนี่ยค่ะมีพื้นที่กว้างพอที่จะมีโต๊ะกินข้าวมีแพนทรีครับอันนี้ส่วนครัวเนี่ยเราก็คิดไว้ให้เผื่อหมดแล้วครับว่าลูกค้ามาอยู่ก็ไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มเลยอันนี้คือทำให้ดูอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างแต่ว่าเราให้กระจกที่กั้นให้เลยโอเคครับว้าวนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ใน master bedroom นะฮะซึ่งโอ้โหนี่เรา walk-in closet ใช่กั้นทำ walk-in closet ไว้ให้ให้อย่างนี้เลยป่ะไม่ได้มีบิวตู้เสื้อผ้าให้แต่ว่ากั้นเป็นโซนกั้นเป็นโซนอย่างนี้เลยใช่ค่ะดีเยี่ยมครับเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนนะฮะก็มีกระจกบานใหญ่ให้ทั้ง2มุมเลยครับผมให้แสงสว่างเข้าห้องได้เต็มที่ครับแล้วก็พื้นที่ของบริเวณmaster bedroom นี่ก็ใหญ่สามารถใส่King size ได้เลยนะฮะ King size ได้เลยนะฮะแล้วลงไปถึงเทควิวข้างนอกก็ได้ด้วยเหมือนกันในขออนุญาตนะฮะขออนุญาตมีระเบียงเดินออกมารับลมยามเช้าได้นี่คือส่วนห้องอ่ะโอ้ห้องน้ำใหญ่เหมือนกันเลยอ่ะผมว่าข้างล่างใหญ่แล้วนะข้างบนก็โอเคเลยนะเราก็จะมีตัวฉากกั้นอาบน้ำให้ด้วยกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยโอเคเหมาะกับการใช้งานเลอค่ามากนะฮะชั้น2เนี่ยเราก็จะยังมีห้องนอนใหญ่อีก2ห้องนะคะครับผมก็อาจจะเป็นแต่งเป็นห้องนอนลูกสาวหรือว่าอีกห้องนึงยังว่างอาจจะเป็นห้องทำงานหรือจะเป็นโฮมเธียเตอร์ก็ได้แล้วแต่เยี่ยมเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนชั้นบนอีกห้องนึงนะคะหรือว่าจะปรับมาทำเป็นห้องทำงานหรือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้ดีครับดีค่ะเป็นออปชันให้คุณผู้ชมเนี่ยอย่าไปฟิกตายตัวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะเทสแต่ละคนสไตล์ต่างกันไปแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของทางลูกค้าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะฮะและถึงแม้อยู่นอกบ้านเองก็รู้สึก privacy มากเหมือนกันนะฮะค่ะก็คือเราเน้นความเป็น exclusive สำหรับ56ครอบครัวจริงๆเลยโครงการนี้ค่ะแนะนำให้มาดูจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก่อสร้างอีกไหนละตอนนี้เฟส1ก็ก่อสร้างเกือบจะเสร็จแล้วเฟส2ก็กำลังจะเริ่มเปิดแต่ว่าเฟ
ส1เนี่ยขายหมดแล้วนะคะโอ้ no แปลว่าเฟส2นี่จะเริ่มเปิดยังไงฮะเฟส2เนี่ยเริ่มจองแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ขายไปเกินครึ่งแล้วค่ะเอาไปว่าใช้สิทธิพิเศษรายการ Home Buyer's Guide ครับเข้ามาที่นี่เสร็จปุ๊บบอกว่ามาจากคุณแอนดี้เดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษแล้วกันได้เอาหลังสวยพิเศษให้เลยนี่เลยครับราคาเริ่มต้นครับแบบ Carol เนี่ยเริ่มต้นที่ 3.3 ล้านโอเคค่ะแล้วก็ Camden เนี่ยเริ่มต้นที่ 2.7 ล้านค่ะนี่ราคาก็จับต้องได้อยู่นะครับโปรโมชั่นครับตอนนี้มีโปรเกือบ10รายการเลยค่ะมีส่วนลดเงินสดมีแถมค่าจดจำนองค่าโอนปั๊มน้ำแท้งน้ำปลูกหญ้าให้ทั้งหลังค่าส่วนกลางฟรี1ปีแถมแอร์อีกเลิกค่าอีกแล้วคุณครับอุ้ยไม่ใช่ทุกโครงการจะให้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้ามาแล้วกันครั้งหน้ามีโครงการอะไรอื่นโทรเรียกด้วยนะครับยินดีมากขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ